ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้เราถ่ายทอดกันตามปกติจากเสถียรธรรมสถานในวันที่เรียกได้ว่าเป็นวันที่ตรงกับโรงเรียนพ่อแม่เพราะเป็นวันอาทิตย์ที่3ของเดือนนะคะซึ่งเป็นกิจวัตรที่ทางเสถียรธรรมสถานจัดทำขึ้นเพื่อที่จะทำให้พ่อแม่ได้มีความเข้าใจในตัวลูกตามชื่อเลยนะคะว่าโรงเรียนพ่อแม่หลายครั้งเวลาเราได้ยินคำว่าโรงเรียนเราจะนึกถึงครูแล้วก็นักเรียนและรวมไปถึงลูกของเราแต่บางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าโรงเรียนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของลูกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของพ่อแม่ด้วยแต่ไม่ใช่พ่อแม่ในฐานะผู้ปกครองว่าจะดูว่าลูกฉันไปโรงเรียนแล้วเป็นอย่างไรแต่มันเป็นโรงเรียนที่พ่อแม่หรือเปล่าที่จะต้องศึกษาใจตัวเองเพื่อจะนำสิ่งเหล่านั้นมาอยู่กับลูกให้ได้และทำให้บ้านของเราเนี่ยมันมีความสุขขึ้นได้อย่างไรหรือต้องเผชิญกับทุกอย่างไรให้บ้านของเรามีความสงบเย็นวันนี้ต้องขอโอกาสคุณยายค่ะธรรมะสวัสดีค่ะก็เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยมีเด็กเป็นครูพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้กับเด็กโรงเรียนพ่อแม่ก็คือการเรียนรู้ของพ่อแม่ที่จะเข้าใจเด็กซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่มองเด็กเป็นแค่เพียงปีอะไรถึงปีอะไรแต่เขามองว่าเด็กห่างกันในแต่ละเจนนั้นในแต่ละเจนเขาคิดยังไงอย่างเช่นเจน Y เขาคิดยังไงเจนอัลฟาเขาคิดยังไงแล้วพวกเราซึ่งมันเบบี้บูมนะฮะคิดยังไงในความคิดของแต่ละคนที่มันมีความเข้าใจที่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยช่องว่างระหว่างเจนมันจะน้อยแต่ว่าความรักที่จะให้โอกาสกันและกันโดยมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานของการทำงานเนี่ยมันจะทำให้พวกเราเองได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันมีความสุขที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาของชีวิตที่มันแตกต่างนั้นน่ะมันอัศจรรย์จริงๆคือมันน่าเรียนรู้คือมันจะเห็นเลยว่าไม่มีใครบังคับใครได้แล้วก็ไม่มีใครต้องเป็นอะไรอย่างที่ใครต้องการได้หรอกทุกคนเขาก็เป็นได้อย่างที่เขาอยากจะเป็นนั่นแหละแต่ว่าไอ้ที่อยากจะเป็นนั่นแหละมันไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยซึ่งอันเนี้ยไอ้คำว่าอยากจะเป็นอย่างที่อยากจะเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งมันก็ทำให้ลำบากเหมือนกันนะคะถ้าเราลองคิดลองสิ่งที่เราเป็นบางทีเราอยากเป็นอย่างที่เป็นแต่เคยไหมคะว่ามันขัดใจกับพ่อแม่สิ่งที่เราอยากเป็นบางครั้งไม่ต้องสิ่งที่อยากเป็นเรื่องของอาชีพอ้อมว่าเราเลิกถามกันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรดีกว่าเพราะถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นคำถามที่แบบเหมือนมีไว้ถามอะแต่จริงๆแล้วมันชีวิตมันมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่โตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรถูกไหมคะแต่มันณขณะจิตนั้นเราอยากเป็นอะไรเราอยากแสดงออกอะไรแล้วบางทีเราไม่ได้แสดงในสิ่งที่เราอยากแสดงค่ะยายถึงยายจะบอกว่ามันไม่เบียดเบียนแต่บางทีเราอยากทำอย่างเนี้ยแต่มันไม่ตรงใจพ่อแม่ต่อให้เราไม่เบียดเบียนก็ตามคือจริงๆแล้วความตั้งใจในการที่จะมีชีวิตที่ละอายและเกรงกลัวต่อการเปรนเปรตามที่ตัวเองอยากเนี่ยโดยปัจเจกต้องมีพ่อแม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ลูกดูมีความสุขให้ลูกเห็นว่ามนุษย์เนี่ยถ้ามันรอได้มันคอยได้มันโก้กับการแหกปากบอกว่าตัวเองต้องได้อย่างเงี้ยบ้านต้องให้การบ่มเพาะมาซึ่งมันน่ากลัวมากในบางครั้งเด็กบางคนรอเป็นเคยเห็นไหมคะเด็กบางคนรอได้เด็กบางคนไม่ได้สู้อะไรมากเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยๆแต่มีพ่อแม่บางคนทำไมลูกไม่ไปอยู่ข้างหน้าล่ะลูกทำไมลูกไม่พยายามล่ะลูกพ่อแม่ต้องเปลี่ยนไงมันถึงต้องมีโรงเรียนพ่อแม่อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการพูดกันมาเยอะแล้วว่าคุณไม่สามารถบังคับลูกคุณได้คุณต้องกลับไปรอได้กับตัวคุณด้วยพ่อแม่ต้องกลับไปใช้วิธีการที่เราใช้กับเด็กเนี่ยด้วยคือคุณก็ต้องรอได้คุณก็ต้องคอยได้คุณต้องให้โอกาสเขาตกตะกอนได้คุณต้องเรียนรู้ว่าลูกคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับคุณได้ถ้าคุณใจเย็นลงสักนิดหนึ่งแล้วอย่าไปจัดการเขาแต่จัดใจคุณเพื่อเข้าใจเขาซึ่งอันนี้ทั้งเด็กทั้งพ่อแม่เด็กรวมทั้งคุณยายก็ทำแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้เด็กจะต้องทำกับพ่อแม่อย่างไรคะยายในขณะที่เขาได้ยินยายพูดแบบเนี้ยหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแล้ววันนี้อาจจะฟังครั้งแรกก็ได้แล้วพ่อแม่จี้อยากให้เขาเป็นเหลือเกินแล้วเขาจะดีลกับพ่อแม่ให้เข้าใจเขายังไงคะเด็กเขาก็พูดตรงนะ
เดี๋ยวนี้เขาก็พูดว่าผู้ใหญ่อย่าเอาความคิดของตัวเองมาตัดสินเด็กอันนี้ก็ได้ยินที่เสถียรนะอย่าเอาความคิดของผู้ใหญ่มาตัดสินเขาเขาก็พูดตรงนะถ้าเราใจเรากว้างอ่ะถ้าใจเรากว้างเราจะฟังคำนี้แล้วเราควรใจกว้างเราควรใจกว้างเราควรจะสะดุดคือเอาว่ามันเป็นมโนคติเหมือนกันว่าเราควรใจกว้างและมันควรใจกว้างจริงๆแต่ในความเป็นจริงของครอบครัวมันใจกว้างขนาดนั้นไม่ได้ในหลายครอบครัวค่ะยายสมมุติอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของสังคมถือเป็นปัญหาในระดับปัจเจกใจกว้างในที่นี้หมายถึงว่าวางอคตินะไม่ใช่ใจกว้างแบบสปอยอยากได้อะไรให้ไม่ใช่นะเราอยู่ในรายการที่พูดเรื่องนี้กันชัดเจนว่าเราสอนเรื่องการปฏิบัติการขัดเกลาจิตใจเราไม่มาตอบคำถามพื้นๆแล้วคำถามน้อยลงก็เพราะว่าเราขัดเกลาจิตใจของเราให้มันเบาขึ้นใจมันกว้างเพราะมันวางอคติใจก็เลยเบาพอใจเบามันก็เข้าใจสิ่งที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรเข้าใจเรื่องการให้อภัยเป็นเรื่องแห่งความเข้าใจเรื่องการเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องแห่งความเข้าใจเป็นความรักเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกผิดหวังในฐานะของพ่อแม่ว่าลูกมันเริ่มมีชีวิตอย่างที่เขาเลือกและเขาก็ต่อสู้แบบเขาที่จะเป็นอย่างเขาผู้ใหญ่ต้องรอได้คอยได้แล้วต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้พูดเป็นระดับเลยว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะขัดเกลาใจคุณถึงแม้ว่าคุณจะห่วงเขามากคุณจะรักเขามากขอโทษเขาก็ไม่ใช่ของคุณเขาก็จะตายในเวลาที่เขาไม่มีคุณนั่นแหละเราก็อาจจะต้องขอโทษนะคะยอมที่จะให้มันมีสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของการตายทั้งเป็นบ้างเพื่อให้มันมีชีวิตที่เติบโตและงอกงามแต่ไม่ใช่ตายทั้งเป็นแบบชนิดที่เอามาต่อรองนะเข้าใจคำว่าต่อรองไหมเช่นเราเป็นโรคซึมเศร้านิดเดียวเราก็จะต่อรองให้คนอื่นรู้ว่าที่ฉันเป็นอย่างนี้เพราะฉันซึมเศร้าอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นความจริงนะแต่เป็นความเชื่อผิดคือเราอาจจะบอกคนได้เพื่อป้องกันแต่เราไม่มีสิทธิ์เอามาใช้มันทุกครั้งในการที่เราจะทำอะไรก็ตามก็เดี๋ยวนี้มันก็มีไว้เพื่อต่อรองที่จริงมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ได้ซึมเศร้าตลอดเวลาไม่มีใครมาสแตมป์ว่าคุณเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาก็เมื่อกี้นี้พูดคำว่ามันเป็นขณะจิตนั้นอันนี้พูดต่อคำว่ามันเป็นขณะจิตนั้นคนขาดสติก็จะทำอะไรพลาดและประมาทในขณะจิตนั้นพอมันกลับมาเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจที่เรามีเทคนิคอยู่เนี่ยอานาปานสติเนี่ยเราจะมีสติกลับมาอารักขาจิตเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นการเกิดใหม่ซึ่งอันเนี้ยค่ะที่ทุกคนต้องทดลองจนกระทั่งคุณสั่งมันได้คุณชำนาญพอที่จะเห็นว่ามันเป็นเพื่อนคุณจริงๆคือลมหายใจแห่งสตินั่นแหละนะคะอันนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ใครทำใครได้นะคะใครทำใครได้เหมือนที่คุณยายบอกเมื่อกี้บอกว่ามันจะมีช่วงที่ถามคำถามอันนี้ขอแชร์นิดนึงว่าในระหว่างที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะคะหรือดูกันอยู่ไม่ว่าจะผ่านทาง YouTube หรือทาง Facebook หรือว่าคนที่อยู่ในธรรมศาลาคุณสามารถส่งคำถามของคุณมาได้นะคะไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องอะไรเอาสิ่งที่ติดขัดอยู่ในใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราก็อยากพูดมันออกมาอยากได้รับในทางที่มันจะนอกเหนือจากทางที่เราเห็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะใช้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรอันนี้ส่งเข้ามาได้นะคะอันนี้ต้องชมคนฟังนิดนึงนะคะรายการนี้คุณแม่เริ่มมองเห็นว่ามีคนไม่ตั้งคำถามซ้ำเดิมที่ไม่พึ่งตัวเองอันนี้ชมคนฟังนะคะคือเราเคยเจอเปิดตัวมาทุกกระจายใจกระจ่างเนี่ยโหทุกมันกระจายจริงๆแล้วมันซ้ำๆคนเดิมถามซ้ำๆเดี๋ยวนี้ไม่แล้วไม่ใช่ว่าคนเดิมไม่ดูนะคะคนเดิมดูแต่การปฏิบัติก้าวหน้าอันนี้ชมแล้วเราเห็นคำถามที่มันเป็นของคนเดิมมันเริ่มไม่มีคำถามเดิมแล้วมันก็เห็นการตอบมาเป็นลักษณะของการเห็นพัฒนาการของการฝึกปฏิบัติซึ่งอันเนี้ยเป็นความสำเร็จของรายการเป็นสิ่งที่เห็นเลยว่าเออมันมีคนฟังมากขึ้นมันไม่มีคนอยากพูดเยอะคือบางทีคนทุกข์เนี่ยมันจะระบายอ่ะหูอื้อไปเลยอ่ะบางทีอ่ะแล้วอ่านเนี่ยจะรู้เลยว่าคนเดิมวิธีการคิดเดิมปอบไม่ได้แล้วบางทีก็ต้องค่อยๆเขาเรียกว่าแซะอ่ะแซะไอ้มิจฉาทิฐิไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเริ่มมองเห็นว่าเออ
เราไม่ต้องพึ่งยาก็ได้เราไม่ต้องรอว่าใครต้องให้เราก็ได้มันก็เลยกลายเป็นความเข้มแข็งแล้วคุณแม่ก็คิดว่ารายการอย่างเงี้ยสำคัญคืออย่าสปอยแม้กระทั่งเราพูดอะไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นด้วยว่าเราต้องกล้าให้ใครขัดใจเราต้องกล้าเช่นลูกมันขัดใจพ่อแม่ต้องกล้าห้ามพูดคำว่าฉันเลี้ยงแกมาฉันเป็นแม่แกพูดไม่ได้เลยถ้ามันบอกว่าอย่าเอาความคิดเห็นของแม่มาตัดสินหนูเธอต้องกล้าในฐานะพ่อแม่เธอต้องกล้าที่จะฟังลูกแบบนี้เธอกล้าไหมถ้าพูดตามตรงตอบแทนก็ได้ว่าไม่กล้าเอาจริงๆมันในร้อยครอบครัวมันจะมีกล้าอยู่กี่ครอบครัวในความเป็นจริงสังคมโลกแบบถ้าไม่ใช่นักบวชอ่ะหรือถ้าไม่ใช่คนที่เข้าวัดมันน้อยนะคะยายที่จะกล้ารับนักบวชบางคนยังไม่กล้าเลยมันไม่ใช่เรื่องนักบวชแต่กำลังพูดถึงเรื่องว่าถ้าพ่อแม่รักใครจริงอ่ะต้องมองเขาในความเป็นเขาในระดับสายตาของเขาก่อนไม่ใช่เราอยู่สูงเราผ่านโลกมาเยอะเราผ่านน้ำร้อนมาก่อนแล้วก็บอกว่าที่แกพูดเนี่ยมันผิดไอ้เนี่ยคุณแม่ว่ามันไม่ยุติธรรมกับเด็กนี่ไม่ได้เข้าข้างเด็กแต่กำลังจะบอกว่าคุณต้องกลับลงไปในระดับสายตาเดียวกับเด็กแล้วมองว่าไอ้ที่เขาคิดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขากำลังถกเถียงโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังเป็นอย่างที่คนอื่นจะยอมรับเขาได้ยากน่ะในสายตาเขาก่อนแล้วค่อยๆเรียนรู้ต่อไปว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตามระดับสายตาที่หนูคิดแล้วผลมันเป็นอย่างนี้หนูหาแผนทางออกว่ายังไงคือเราต้องชวนเขาคุยจนกระทั่งเขามีแผน1แผน2แผน3อ่ะเขาทดลองทั้ง3แผนแล้วมันไงมันยังไปไม่รอดคราวเนี้ยมันจะเป็นเวลาที่เราจะได้ชี้ชวนวิงวอนใช่มั้ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราฟังกันสิ่งที่ต้องการตรงนี้อ้อมว่าถ้าไม่นับเรื่องใจเราต้องการเรื่องของการสื่อสารแล้วคือการให้เวลาให้เวลาในการสื่อสารทั้งฟังแล้วก็สื่อสารมันออกไปชี้ชวนกันที่จะหาทางออกอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเอาว่าบางทีใจเราอาจจะไม่กล้าฟังเวลาลูกพูดตรงอันนี้ดีมากจงกล้าที่จะฟังไอ้ที่ใจเราไม่กล้าฟังเพราะเรามีคำตอบอยู่แล้วไงใช่ไหมอ้อใช่เรามีตัวเราขั้นอยู่ว่ากล้าฟังถ้าลูกพูดมาบางทีมันอาจจะแรงจริงๆคำพูดอาจจะไม่ได้แรงเลยนะคะแต่มันแรงกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าการเป็นพ่อเป็นแม่หรือการเป็นผู้ที่รู้มากกว่าจะต้องโดนคนที่เรารู้สึกว่ารู้น้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าที่เราคิดว่าการพูดของเขาคือการสั่งสอนหรือตำหนิเราตีทุกอย่างไปเป็นแง่ที่แบบเข้าข้างตัวเองไปหมดเพราะเราใช้ทิฏฐิตีใช่ไหมคะยายคือกำลังอยากจะนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าแล้วดึงมาให้ทันสมัยเนาะการฟังเนี่ยเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมนะการฟังเป็นหนึ่งในการพ้นทุกข์เราต้องกล้าฟังเดี๋ยวกลับมาก่อนนะและอย่าเพิ่งตัดสินคนเร็วให้โอกาสเขาเป็นนักทดลองใช่ไหมอาบทดลองนะแล้วก็เมื่อฟังแล้วเนี่ยสมมุตินะเราเจอใครสักคนหนึ่งตัวเนื้อสั่นแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะมีความกล้าหาญที่จะเจอการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงได้สักครั้งนึงแล้วเขาก็แบบมันทุกข์อะทุกข์จนตัวสั่นเนี่ยคำถามคือเราจะเยียวยาคนนั้นด้วยอะไรโดยสอนเขาหรือปล่อยให้เขาพูดก่อนอะตอบถ้าเป็นเมื่อก่อนอ้อมจะตอบว่าสอนเพราะเรามีความปรารถนาดีแต่ว่าพอระยะหลังเราอาจจะต้องฟังแล้วแค่เขาพูดออกมาก่อนเขาได้พูดในสิ่งที่เขาทุกข์ระบายออกมาแล้วล่ะคราวนี้เขาจะสบายขึ้นแต่มันยากมากเลยนะคะไอ้การฟังอ้อมยอมรับเพราะถามว่ามีปัญหาไหมยายอ้อมมีเหมือนกันตรงที่ว่าเวลาเขาพูดมาปุ๊บสมมติเขากะจะพูดร้อยอย่างเงี้ยเขาพูดมาได้สัก 30% เรารู้สึกแล้วก็รำคาญเขาแล้วไงไม่ได้รำคาญจริงๆไม่ได้รำคาญแต่อยากพอฟังแล้วทรงมันไม่สวยแล้วล่ะคนของเราไม่ได้ถูกแล้วแล้วเรากลัวความจำสั้นเตือนเลยบางครั้งเตือนเลยแต่ไม่ได้ตำหนินะคะมันอาจจะทำให้ไม่ถูกใจเขาเพราะว่าถึงความจำเราจะสั้นแล้วเรากลัวเราจะลืมแต่เขายังพูดไม่เสร็จอาจจะไม่ใช่ความจำสั้นอันนี้ในฐานะของคนทำงานเราต้องยุติธรรมบางทีเราก็ฟังแบบโปรเทคตัวเองเราไม่อยากได้ยิน
มันอาจจะไม่เรียกว่ารำคาญแต่มันเรียกว่าเราอาจจะตัดสินว่ามันไม่เป็นสาระคือจริงๆแล้วมันเป็นอวิชชาด้วยซ้ำนะไอ้ที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยอันนี้หมายถึงว่าคนฟังก็อย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้ฟังที่ appreciate ว่าตัวบางทีเรามีความเชื่อเราใส่ mindset อะไรบางอย่างไว้ในสมองเราพอเขาอ้าปากเราจะบอกว่าเออกลุ่มเนี้ยก็จะเหมือนคนนั้นมันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราเพราะว่ามนุษย์มันต่างกันโดยการกระทําโดยการเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงกลุ่มปริมาณคนโดยส่วนใหญ่มันจะถูกสับเซตไว้เป็นกลุ่มๆโดยตรรกะเนี่ยดูได้แต่ว่ามันมีบางกรณีที่มันกระเด็นคือยายกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นว่าทุกกรณีมันจะเหมือนกันมันอาจจะมีความแตกต่างกันโดยในรายละเอียดไม่เหมือนซึ่งอันเนี้ยอ้อมเห็นด้วยแต่ความจำสั้นน่ะของจริงเพราะเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องจดแล้วเวลาฟังคนพูดทำบางทีไม่จดเอาลืมเพราะฉะนั้นอ้อมว่าอันเนี้ยถ้าเราจะต้องฟังใครสักคนหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเป็นแบบว่าอย่างอ้อมนะความจำมันเริ่มแบบบางทีนะบางทีเราอาจจะต้องโน้ตเหมือนกันนะแล้วไม่ต้องอายด้วยอ่ะที่จะฟังคนอื่นแล้วก็อ้อมว่าสำหรับอ้อมนะแต่ถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันจดไม่ได้อ่ะก็ต้องหาวิธีอ่ะอ้อมก็ไม่รู้แต่อ้อมว่าเนี่ยมันทำให้อ้อมเกิดปัญหาตรงนี้เหมือนกันก็ไม่ต้องจดหรอกเพราะว่าการจดเราจะไม่ได้โฟกัสอยู่กับการฟังเราจะไปจดสิ่งที่เป็นอดีตที่เขาเล่าเราก็พูดกับเขาตรงไปตรงมาเลยว่าขอโทษนะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในภาวะที่ถ้ามากกว่านี้เราจะจำมันไม่ได้ช่วยขมวดสิ่งที่คุณอยากบอกที่เป็นหัวใจของคุณจริงๆซึ่งเคยทำแล้วเละไม่ฟังให้จบซวยอีกทั้งขึ้นไม่หรอกถ้าตัวตนของเราไม่ใหญ่นะอ้อมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะต้องเตือนคนที่คิดจะไปช่วยคนอื่นหรือคนที่คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่จะช่วยให้คนอื่นได้เนี่ยต้องเห็นจุดอ่อนของตัวเองก่อนเห็นแล้วเราต้องยอมรับว่าเขาจะด่าเราก็ได้ว่าเราใจร้ายแต่เราก็ต้องดูเจตนาของเราว่าเราใจเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่เรียบร้อยไปแล้วยายได้แจ้งเจตจำนงแล้วว่าขอโทษทีเดี๋ยวขอพูดก่อนนะเดี๋ยวจำไม่ได้ไม่โอเคกลายเป็นว่าไม่รู้จักรับฟังปุบปับรับโชคไปเลยว่าเราไม่รับฟังในสิ่งที่เขาต้องการจะพูดคือเขาไม่รู้เลยว่าอยากฟังก็ใจแทบขาดแต่จำไม่ได้เดี๋ยวถ้าฟังไปอีกเดี๋ยวลืมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเขาป่วยเนาะถ้างั้นแสดงว่าเขาป่วยซึ่งอันนี้นะคะแล้วเราก็กำลังจะป่วยไงคือเราจะป่วยไปแล้วเลยแหละเอาว่าอันเนี้ยมันต้องคุยกันแล้วถ้ามีจังหวะเราเมื่อทุกอย่างคลี่คลายอ่ะซึ่งอ้อมยังไม่ได้ทำอันนี้นะแต่พอคุยอันนี้อ้อมจะมองเห็นว่าถ้าเรามีโอกาสเราสามารถบอกกันในเวลาที่เขาไม่ได้ต้องการการฟังหรือแก้ปัญหาแต่บอกกันในภาวะการสนทนาปกติว่าหลายๆครั้งอ่ะที่เห็นว่าเราอ่ะเหมือนคนไม่ฟังเขาจนจบเราเองกำลังมีปัญหาอันนี้เหมือนกันช่วยรับฟังเราด้วยได้ไหมคะยายถ้าแบบนี้ก็ได้คือเราคุยกันอะเราไม่ได้เป็นเคาน์เซอร์ให้ใครเนี่ยเราคุยกันโดยเฉพาะแม่ลูกอะอย่างเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างเด็กน่ารักมากเดินเข้ามาหาเป็นเด็กวัยรุ่นติดเกมมากแม่ก็พั่มมาเลยว่าลูกติดเกมมากอย่างนั้นอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องเบรกแม่เลยนะว่าคุณยายไม่ได้ถามแม่คุณยายถามลูกลูกมันก็เริ่มเหมือนกับมีใครสักคนตั้งคำถามกับเขาแล้วล่ะแล้วคำถามก็ไม่ได้ถามว่าทำไมเธอถึงเล่นเกมมันดียังไงไม่เพียงแต่ตั้งคำถามง่ายเลยว่าให้เลือกเอาสองอย่างเธอได้เล่นในสิ่งที่เธอต้องการกับแม่เธอไม่มีตอนนี้เธอเลือกเอาเธอไม่มีแม่ตอนนี้แม่เธออาจจะตายไปตอนนี้เลยกับการเล่นเกมของเธอเธอคิดว่าเธอขาดสิ่งไหนไม่ได้เธอขาดสิ่งไหนไม่ได้เธออยากให้สิ่งไหนอยู่คือเครื่องมือเล่นเกมอยู่หรือแม่เด็กก็ตอบน่ารักมากว่าอยากให้แม่อยู่นี่คือสิ่งจริงที่แม่เขาต้องฟังเพราะเรากำลังคุยให้คนสองคนฟังว่าคุณได้ยินแล้วใช่ไหมว่าลูกถึงจะเป็นอย่างที่คุณบอกว่าเล่นเกมแต่เวลาที่เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเลือกคุณเขาเลือกที่จะให้แม่อยู่แล้วเราไม่ต้องสอนอะไรเยอะ
และต้องบอกกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าวันหนึ่งแม่จะไม่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเวลาที่มีแม่อยู่ลองไปตั้งวิธีการอย่างที่ตัวเองตอบมาแล้วก็ค่อยมาเล่ายายฟังว่าจะอยู่กับคนที่เราอยากให้เขาอยู่ยังไงที่ไม่ทำให้เขาตายทั้งเป็นเพราะตอนนี้แม่เธอตายทั้งเป็นอยู่ร้องไห้แล้วแม่เธอกำลังตายทั้งเป็นอยู่เธออยากให้แม่เธออยู่แต่ตอนนี้แม่เธออยู่แบบตายทั้งเป็นไปคิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ให้เวลามากไปกว่านี้เลยนะเดี๋ยวมันต้องมาตอบนะแม่วันนี้มันอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยใช่มันเนี่ยมันเอาว่ามันอยู่ที่วิธีตั้งคำถามเหมือนกันแล้ววิธีที่เราเริ่มจะพูดคุยนะคะมันเหมือนกับหัวข้อจริงๆของวันนี้เขาบอกว่าภัยใกล้ตัวคือครอบครัวจริงหรือเอาว่าหลายๆครั้งคนเราดีขึ้นก็เพราะครอบครัวเนี่ยเป็นแรงผลักดันแต่บางทีในบางครั้งครอบครัวก็ทำให้ใครบางคนรู้สึกได้นะยายว่ามันมีความทำให้เราอาจจะพลังหดหายเรากลับบ้านเราต้องการคนซัพพอร์ตใจแต่ทำไมเรากลับได้ยินสิ่งที่ทิ่มแทงเราอันนี้ถือว่าครอบครัวทำร้ายเราโดยไม่เจตนาหรือเปล่าคะใครตั้งประเด็นนี้จะให้อธิบายหน่อยฮะมีใครตั้งปะมีทีมตั้งมาอ๋อทีมตั้งไหนอีกทีสิภัยใกล้ตัวคือครอบครัวจริงหรือภัยใกล้ตัวคือครอบครัวจริงหรือขออนุญาตนิดนึงมั้ยถามครอบครัวหน่อยได้ไหมจริงไหมเดี๋ยวถามนิดนึงคือคนที่ตั้งอาจจะไม่ได้มีครอบครัวก็ได้ไหนลองดูสิคิดว่าครอบครัวพี่เนี่ยนั่งข้างหน้าเนี่ยพ่อแม่หมดคิดภัยใกล้ตัวคือครอบครัวจริงแล้วตอบคุณยายก่อนคุณยายไม่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นใช่หรือไม่ใช่ลูกขอตอบหน่อยค่ะใครอยากตอบยกมือขึ้นภัยใกล้ตัวคือครอบครัวจริงหรือขอเด็กก่อนได้ไหมเด็กผู้ชายไปเลยเนี่ยนอนหงายเลยนั่งอ่ะเนี่ยไปเด็กบอกว่าเรื่องนี้จริงไหมแล้วเดี๋ยวให้พ่อแม่เขาตอบยายอยากฟังลูกส่งฝากส่งไมค์นิดนึงได้ไหมคะรบกวนหน่อยครับจะเข้าใจคำถามพี่อ้อมไหมเนี่ยใครใกล้ตัวคือครอบครัวจริงหรือคิดว่าจริงไหมครับผมว่าไม่ผมว่าไม่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าในเมื่อครอบครัวก็เป็นคนกำเนิดแล้วเขาจะสร้างภัยให้เราก็นั่นสินะครอบครัวให้กำเนิดเราแล้วเขาจะสร้างภัยให้เราเหรอกลับไปถามคุณแม่ครับฝากส่งโอ้โหท่าส่งเฉียบคุณแม่คิดว่าครอบครัวในสายตาคุณแม่มันมีภัยในครอบครัวอะไรกันไหมคะเป็นบางวันบางช่วงที่ช่วงไหนที่แบบเราดรอปอ่ะเราก็มีบ้างที่แบบไม่ฟังเขาเราตัดสินเขาเราไปลงใส่เขาก็มีบ้างก็คิดว่าเราเป็นคนสร้างภัยให้กับครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคุณแม่อาจจะมองว่าตัวเองเป็นภัยในบางครั้งที่กระทบกับลูกก็ภัยใหญ่อันนี้คุณแม่ตีความคือจริงๆคือพอเห็นการตั้งประเด็นคุณยายก็สงสัยว่ามันเป็นประเด็นที่มาจากคนที่อาจจะมีปมของตัวเองหรือเป็นประเด็นที่คนถามมีหลายๆคนที่กำลังแก้ปัญหาแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้ใช่แต่เมื่อกี้เด็กตอบน่ารักว่าเขาว่าไม่คือเด็กเนี่ยไม่ได้คิดว่าบ้านเป็นประเด็นแต่แม่กลับคิดว่าแม่ที่วุ่นวายเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นมันก็คือช่วงอายุประสบการณ์การตีความของใจเราป่ะคะใช่ใช่แสดงว่าหัวข้อนี้มันไม่ได้ผิดมันอยู่ที่การตีความของผู้รับสารในสายตาเด็กบ้านคือที่ที่ปลอดภัยเลยอ่ะและนั่นคือเขาเชื่อมั่นในบ้านมากด้วยนะคะใช่ไหมตาโตใช่เชื่อมั่นมากแค่ไหนครับอายุเท่าไหร่ครับลูก9ขวบเห็นไหม9ขวบ9ขวบมั่นใจมากเลยว่าบ้านเรานี่เป็นยังไงครับเดี๋ยวพูดให้พี่อ้อมกับคนอื่นฟังได้ไหมว่ามันปลอดภัยมากทำไมที่บ้านมีการขโมยเหรอทำไมที่บ้านการขโมยดีหรือยังไงมันปลอดภัยเพราะอะไรที่บ้านเรามีอะไรว่าที่บ้านเรามีพ่อแม่มันก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ประตูบ้านล็อกก็เลยไม่มีขโมยเข้าอันนั้นถูกต้องว้าวปัดจอกก็มาถามคำถามว่าพ่อมีที่ป้องกันขโมยมันยังจับไอ้นี่ฉลาดมากนะที่บ้านมีคุยสนุกเลยนะแน่ว่ามันอบอุ่นและจึงไม่มีขโมยเข้าไงใช่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เราก็ประมาทมากไม่ได้นะครับขโมยเดี๋ยวนี้มันเก่ง
ไม่ขโมยของเด็กอาจจะหมายถึงการเอาใจออกไปเล่นเกมหรืออะไรซึ่งบางทีพวกเราอาจจะคิดว่าการขโมยเวลาของแม่ลูกออกไปจากการอยู่ด้วยกันที่น่าจะมองตากันมีความสุขด้วยกันต่างคนต่างไปเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบไงแม่ก็ชอบเขาเรียกกลุ่มไลน์ของแม่ลูกก็ชอบอินสตาแกรมของลูกอย่างนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นขโมยที่ไม่ได้หมายถึงว่ามาเอาสมบัติอ๋ออันนี้ขโมยเอาสมบัติยายมันตั้งอารามเราเข้าใจตรงกันเรามักเข้าใจอะไรแบบนี้นะก็เนี่ยเอาว่าในครอบครัวเดียวกันเห็นปะการตีความของเด็กไม่เหมือนกันแบบนึงของคุณแม่ก็แบบนึงแต่อ้อมเชื่อว่าในการตีความของคุณแม่เนี่ยอย่างน้อยคุณแม่ที่มองเข้ามาที่พฤติกรรมและใจของตัวเองว่าเออถ้าคิดจริงๆแล้วไม่ได้ปิดบังตัวเองไม่เขินอายกับการเห็นตัวเองเอาว่ามันน่ารักนะคะกับการที่ยอมรับเลยว่าเราเองก็อาจจะเป็นคนนึงที่สร้างความไม่ปลอดภัยในบ้านแต่ไม่ใช่ไม่ปลอดภัยอะไรเลยนะอาจจะทำให้ลูกมีความรู้สึกอุ๊ยตายแล้วแม่ดุหรือแม่ไม่เข้าใจพอเด็กอะถามตัวเองสิคะเวลาตอนเด็กๆเราถูกแม่ดุเราจะรู้สึกว่าบางทีบ้านเหมือนไม่ปลอดภัยอันนี้ขอเล่าอีกเคสนึงอันนี้เรื่องจริงนะคนข้างนอกก็มองว่าแม่เป็นผู้หญิงสวยแต่งตัวดีใจเย็นค่ะพอมีคำถามจากอีกคนนึงบอกว่าแม่เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงงามนะลูกสองคนคืออย่างนี้แต่เราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ลูกมันไม่รักแม่นะลูกมันก็รักแม่แต่ว่ามันเห็นต่างจากที่คนข้างนอกเห็นว่าแม่เป็นผู้หญิงงามนะจ๊ะคือใจเย็นแล้วเสร็จแล้วเราก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่เขาบอกว่าใช่เขาเป็นคนที่ดุและเป๊ะฉันในความรู้สึกของคนอื่นที่มองแม่เนี่ยว่าเป็นผู้หญิงใจเย็นไงแต่กับลูกเนี่ยเขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเด็กมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาพที่แม่สร้างข้างนอกกับสิ่งที่เขาเห็นมันไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็เด็กก็มันก็ทำให้เราได้ฟังนะมันก็สนุกดีแล้วจริงๆมันไม่ใช่เป็นเฉพาะแม่กับลูกนะคะถามตัวเองสิสิ่งที่เราเป็นในบ้านกับเป็นข้างนอกบ้านเราเป็นตรงกันหรือเปล่าสิ่งที่เราเป็นในโลกโซเชียลกับสิ่งที่เราเป็นในบ้านตรงกันหรือเปล่าไม่นะตรงไหมตอบตรงไหมลูกคำเดียวไม่ครับไม่ไม่อ้อมจะไม่ถามว่าแม่เป็นยังไงตอนอยู่บ้านกับอยู่ข้างนอกนะครับเพราะอันนั้นเดี๋ยวไม่ควรอันนั้นเราจะทำให้คุณแม่รู้สึกงงโอเคนะ okay. แต่เนี้ยแล้วเราเองอยู่ข้างนอกกับอยู่ในบ้านเหมือนกันไหมครับผม okay. เวลาเราอยู่บ้านกับอยู่ข้างนอกเราเหมือนกันไหมถ้าเราคิดว่าแม่ไม่เหมือนน่ะแล้วเราเหมือนไหมแม่อยู่บ้านก็อาจจะอย่างนึงอยู่ข้างนอกอาจจะมีอีกนิดนึงแล้วเราอ่ะก็เหมือนกันเหมือนไหมเหมือนกันครับเหมือนไปไหนพกนิสัยกวนไปด้วยผมไปไหนผมไปหนีใช่ไหมก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมที่บ้านก็เหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยน่ารักเลยนะคะเหมือนกันทั้งหมดเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเริ่มไม่เหมือนตอนไหนแล้วคอยกลับมาบอกด้วยนะสักอายุเท่าไหร่ที่มันจะเริ่มไม่เหมือนแล้วมันจะมีช่วงไม่เหมือนบ้างเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนเราเป็นอะไรก็ได้เพราะเราเป็นเด็กเราอยู่ยังไงเราเป็นยังไงเราก็เป็นเพราะเราเป็นเด็กแต่พอออกข้างนอกเราเริ่มมีภาพที่อยากให้คนอื่นเห็นเหมือนแม่ที่คุณยายยกตัวอย่างออกข้างนอกสวยไม่ผิดเลยนะแต่อยู่บ้านแม่อาจจะดุหรืออะไรฉันได้ฉันนั้นเวลาที่คนมองคนบางคนแล้วก็ตัดสินจากภายนอกเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆคนนี้อยู่บ้านแล้วเป็นยังไงถ่ายรูปเป็นยิกเลยกินซะสวยเลยอยู่บ้านบางทีก็กินง่ายนะแต่พอออกข้างนอกต้องกินแบบต้องกินแล้วมุมถ่ายรูปชนิดที่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ดีกว่าใช่จริงๆเดี๋ยวนี้ทุกคนแทบจะถ้าเราใช้โซเชียลนะคะเราจะมีใช้ชีวิตเป็นการกินแล้วให้เห็นในราคาคือไม่ได้แปะป้ายราคาแต่ทำให้รู้สึกว่าหรูหราและดูดีแต่บางครั้งก็ว่าการกินข้าวไข่เจียวอยู่บ้านเราก็อบอุ่นนะมันไม่ได้ผิดด้วยนะคือจริงๆแล้วการสร้างภาพมันไม่ใช่ความจริงถ้าเราใช้สื่อเข้าถึงความจริงสื่อก็เป็นปาฏิหาริย์ที่จะพาให้เราตื่นแต่ถ้าเรามีสื่อแล้วนำไปสู่การมีมานะถือตัวแล้วก็ไม่เข้าไปถึงความจริงสื่อกลับกลายเป็นนรกที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีตัณหาทิฐิที่เป็นมิจฉาแล้วก็มีมานะความถือตัวซึ่งมันส่งผลอย่างนั้นใช่ไหมคะออแต่ในการปาฏิหาริย์ของคนที่เขาลงคือเขาได้ตังค์ไงคะยายปฏิหารคนลงคือเงินไหลมาเทมาเลยนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจในภาพนั้นแล้วเขารู้ว่าคนอยากเห็นอะไร
คือคุณยายว่ามนุษย์มันก็ต้องมีปัญญาในการเลือกเข้าไปเสพสื่อนะไอ้ที่เขามีอย่างนั้นมันก็เป็นขนโคโดยปกติละอ้อมแล้วก็เข้าใจได้เพราะว่ามันสะใจมันดูเรียวมันดูเหมือนกับมันเป็นการสนองความอยากของคนกลุ่มใหญ่ซึ่งยายเข้าใจถ้าเขามีคุณธรรมอยู่บ้างเขาต้องตบเป็นแต่ถ้าเผื่อเขาไม่มีเลยเขาเอาเพื่อจะได้เงินเยอะอย่างเงี้ยคุณยายว่าพวกเนี้ยก็ไม่เป็นสาระนะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับคนกลุ่มน้อยแต่ว่าเป็นกลุ่มน้อยที่มีมรรคายแห่งการเดินทางไปด้วยกันอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิมันอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นที่มีสปอนเซอร์เข้าเพราะสปอนเซอร์มันก็หลอกอยู่แล้วแหละมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันจะทำให้เกิดสุขภาพที่ดีแต่สุดท้ายเลยเนี่ยคนเนี่ยมันจะแพ้กิเลสตรงนี้แหละเอาอะไรมาล่อเอาสิ่งที่เขาชอบมาล่อเอาความสะใจมาล่อเอาความหยาบคายมาล่อใช่ไหมละอ้อมถ้าสิ่งนั้นคนชอบดูพูดไปด่าไปมันก็สะใจคนมันก็ไปลุมดูอันนี้ก็เข้าใจเขานะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ในยุคที่มันดูอะไรได้ง่ายหาอะไรได้ง่ายก็ค่อยๆดูกันแล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะจัดการกับใจเราเวลาที่เราเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรมันก็เป็นคนธรรมดาแหละค่ะที่เราทุกคนก็ต้องการการฝึกการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้นะคะเอาว่าวันนี้เราอาจจะยังทำได้ไม่ดีแต่สักวันหนึ่งถ้าเราทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะทำได้นะคะมีคำถามมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะยายจะตอบเลยไหมคะถ้าอย่างนั้นก็เข้าช่วงทำอย่างไรดีแล้วกันเนาะเพราะเราจะได้ตามรายการเพื่อให้อ้อมมีเวลาได้ดูคำถามหน่อยนะคะเข้าช่วงทำอย่างไรดีเลยลูกช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีคำถามแรกเป็นคำถามที่น่าสนใจและสำหรับอ้อมก็น่าเป็นห่วงนะคะยายจ้ะบอกว่าทำอย่างไรดีคะเมื่อผู้ใหญ่ที่เรารักกระทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือช่วยคนไม่ดีทำสิ่งชั่วอยู่โดยที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีพอเราไปตักเตือนกลับถูกต่อว่าเป็นเด็กอายุน้อยกว่าจะไปรู้มากกว่าผู้ใหญ่ได้อย่างไรเราจะมีวิธีช่วยเตือนสติเขาอย่างไรให้เขารับฟังความเห็นจากเด็กบ้างคะเพราะจะให้ละเลยไม่ติไม่เตือนก็เป็นห่วงก็จึงเป็นคำถามที่ดีนะคะเป็นคำถามที่กล้าถามด้วยคือเราก็เรียนรู้กับผู้ใหญ่ท่านนั้นได้แต่อย่าเรียนแบบเราเรียนรู้ว่าการมีพฤติกรรมของท่านที่อาจจะเป็นต้นแบบหรือต้นน้ำที่ไม่ดีเนี่ยสำหรับเราแล้วไม่สำเร็จคือสำหรับเราคนเตือนเนี่ยเราไม่ทำแต่เด็กคนอื่นจะทำเราอาจจะต้องสร้างกระบวนการในกลุ่มเด็กด้วยกันแล้วก็ลองใช้กรณีศึกษาไม่ใช่เอาเด็กกับผู้ใหญ่มาเถียงกันนะอันนี้กำลังสอนคนถามไหมคะว่าอย่างน้อยเราลองถามไปที่ความเข้าใจของเด็กที่กำลังได้รับการสอนแบบนั้นที่ผิดเนี่ยคือยังไม่ต้องไปแก้ตัวผู้ใหญ่ก็ได้สมมติถ้าเราเป็นผลพลอยได้จากการแสดงของผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเราใช้วิธีการเรียนรู้ไม่เรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วลองสร้างกลุ่มของเราซึ่งจะทำให้เกิดการช่วยเหลือเข้าไปถึงผู้ใหญ่คือบางทีเนี่ยพอมันมีกลุ่มมันมีการคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันอาจจะมีกำลังมากพอที่จะไปเตือนผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่จะไม่พูดกับเราว่าเธอไม่ได้รู้อะไรแต่เราได้ทำการบ้านมาเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยมันได้เรียนรู้มาแล้วแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกกันความทุกข์ไม่ได้พูดเรื่องชนะถูกผิดก็ต้องพยายามไกด์เข้าไปเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนยากนะค่ะแล้วทีนี้ถ้าอ้อมถามลึกลงไปนิดนึงในกรณีถ้าอ้อมเปรียบเทียบกับตัวเองสมมติอ้อมเห็นคนที่อ้อมรักเป็นคนในครอบครัวกำลังเข้าไปเกี่ยวพันกับคนที่อ้อมดูทรงแล้วคนนี้ก็จะพาครอบครัวเราพังแล้วบังเอิญอ้อมไม่มีทีมเพราะอ้อมเป็นลูกคนเดียวอ้อมจะเตือนคนที่อ้อมรักแต่ถ้าเรารู้ว่าคนที่อ้อมรักคือคนที่ฟังเราไม่ฟังถ้าไม่ฟังก็ต้องขอร้องว่าเราเปิดเผยความรู้สึกได้จะฟังไม่ฟังแต่ขอร้องให้ได้ยินเสียงของความรู้สึกว่าเราห่วงอะไรส่วนเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เขาไปฟังใจเขาเพราะฉะนั้นนะคะคำถามนี้ง่ายๆเลยสิ่งที่อ้อมว่าคุณยายตอบแล้วพอจะสรุปได้ก็คือ
็พูดเขาได้พูดกับเขาได้กับคนที่เรารักได้แต่ไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องทำตามในสิ่งที่เราบอกไม่ได้พูดหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเอาชนะแต่อย่างน้อยหาวิธีที่ละมุนละม่อมได้บอกความในใจแสดงออกถึงความเป็นห่วงแต่ไม่เอาผิดชี้ถูกชี้ผิดกับเขาเพราะยังไงถ้าเขาบอกว่าเด็กจะรู้อะไรมากกว่าเขาก็มองเราเป็นเด็กเพราะฉะนั้นวิธีของเด็กที่เข้าไปถ้าละมุนละม่อมอย่างน้อยผู้ใหญ่จะไม่ปิดกั้นมากเท่ากับเด็กที่เข้าไปตั้งการ์ดนะยายเนาะก็มันถูกปฏิเสธอยู่แล้วแหละสำหรับคนที่เอาการ์ดไปไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ถูกปฏิเสธเดี๋ยวนี้พอผู้ใหญ่พูดเด็กมันก็ตั้งการ์ดจริงไหมคะเพราะว่าโดยศักยภาพของมนุษย์ที่มันยังไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยมันจะไหลไปสู่การป้องกันตัวเองที่ผิดฉะนั้นศิลปะในการสื่อสารสำคัญมากเลยขอโอกาสนะขออนุญาตนะอย่างเช่นถ้าเด็กจะสอนผู้ใหญ่ก็บอกว่าหนูขอโอกาสเปิดเผยความรู้สึกอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็จะหันมาฟังแล้วก็อาจจะอุ้ยขอโทษนะที่ทำให้เธอรู้สึกถึงขนาดนั้นจริงๆผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีเจตนาในการขอโอกาสการมันจะหันมาหากันมันดีมากเลยนะคะเข้าไปขอโอกาสเพราะเราอยากได้โอกาสที่จะพูดเพื่อจะให้เขาฟังแต่ไม่ได้จะขอพูดเพื่อเอาชนะเขาเนี่ยขอกันแบบนุ่มๆแล้วก่อนไปทำการบ้านสักนิดนึงไอ้สิ่งที่อยากพูดจริงๆคืออะไรอย่าน้ำเยอะเอาจริงๆห่วงก็ห่วงแต่ไม่ต้องไปให้ร้ายอะไรกับใครห่วงตรงไหนแล้วพูดแค่นั้นพูดความรู้สึกหาความรู้สึกของตัวเองให้เจอคือวิธีการที่จะหากลุ่มมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงการสร้างม็อบนะพ่อมเดี๋ยวต้องบอกก่อนแต่ไม่ถึงมันเกิดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้พอดีที่นี่มันเป็นโรงเรียนพ่อแม่เมื่อวานนี้ก็มีการเอาพ่อแม่สัก5หรือ7ครอบครัวนั่งฟังกันลึกๆคุยกันลึกๆซึ่งเป็นเด็กใน Family Camp ของเราคือการได้เปิดโอกาสให้กลุ่มได้ยินน่ะมันจะหาวิธีการออกที่ดีอ่ะซึ่งอันเนี้ยคุณยายเห็นเพราะที่เสถียรเนี่ยมันมีหลายหลูบมากเลยนะคะจาก Family Camp มาเข้าสู่กลุ่มของการที่จะทำงานเชิงธรรมวิจัยมันเปิดเผยกันมันสร้างกระบวนการด้วยกันมันมองเห็นความทุกข์ความสุขของกันและกันมากขึ้นมันจึงเกิดการเปิดใจกว้างวางอคติอันนี้จะร้อยทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยแหละว่าลองไปทำดูเถอะมันตอบคำถามทีละเรื่องไม่ได้บางทีมันต้องมีกลุ่มของคนที่เรียกว่าหมู่หรือคณะที่ภาษาปฏิบัติก็เรียกว่าสังฆะสังฆะคือหมู่ที่จะชวนกันเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะทำให้ความทุกข์ของเราเล็กนิดเดียวความทุกข์ของเราที่ตอนแรกมันใหญ่มากเลยมันใหญ่มากเลยมันจะเอาตั้งการ์ดชนกันด่ากันมันเล็กนิดเดียวเนี่ยค่ะทำปัญหาให้เล็กเพราะใจกว้างขึ้นอีกคำถามนึงก็น่าเอ็นดูนะคะบอกว่าขอแนวทางชี้แนะหน่อยค่ะจะทำใจให้สบายในการอยู่ร่วมกับครอบครัวสามีที่แม่สามีพูดทำร้ายจิตใจทำร้ายความฝันความชอบของเราอันนี้ก็เป็นคำถามคนเดิมนะคุณแม่ว่าคุณแม่ตอบไปแล้วคราวที่แล้ว คือจริงๆต้องมองว่าแม่สามีเนี่ยคือแม่เรา แม่เราด่าเนี่ยเป็นไรอ่ะแต่พอเป็นแม่เขาด่านั่นแหละแม่เราด่าเราก็โกรธแต่บางทียายก็โกรธเราก็อย่าเราโกรธเราก็ทำอะไรแม่เราไม่ได้แต่ถ้าเป็นแม่สามีด่าเราก็จะรู้สึกมีตัวตนของลูกสะใภ้คือจริงๆแล้วจะแม่ใครนะมันก็แม่เราแหละเพราะเราเข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาอ่ะเขาเลี้ยงสามีมาให้เราสักขนาดนี้เออแต่ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดแม่สามีก็คือแม่เรามันจะง่ายขึ้นจ้ะแล้วต่อให้เราโกรธอ่ะมันก็ต้องหายอ่ะก็แม่เราจะโกรธอะไรนานเวลารู้สึกอึดอัดกับใครบางคนทำอย่างไรให้ปล่อยวางคะโอ้พูดปล่อยวางเนี่ยคำถามเนี่ยนะมันดูเหมือนเราเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเราอึดอัดเราก็แค่ดูความอึดอัดไม่ใช่ปล่อยวางเขานะปล่อยวางความอึดอัดอันนี้แหละไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยเอาความอึดอัดที่มีทั้งหมดอะวางซะปล่อยวางความอึดอัดกลับไปที่เทคนิคเดิมอานาปานสติหายใจอย่างมีสติสติอลักขาจิตปล่อยวางก็แค่มาแล้วไปมันก็จางคายมันก็จะเอ๋บ๊ายบายมันก็ละได้เร็วอันนี้งงจังคำถามจาก Family Camp ตั้งใจสอนหลานแต่หลานยิ่งโตยิ่งเชื่อพ่อแม่ที่สอนต่างกันรู้สึกน้อยใจหมายถึงยายเหรอฮะความสำคัญยายน้อยไปเหรอฮะไม่รู้ว่าคนนี้เป็นหลานเนี่ยเป็นหลานยายหรือหลานอาหรือหลานอะไรไม่เป็นไรหรอก Family Camp เดี๋ยวก็ไปจัดการกันเองได้พวก Family Camp เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เปราะบางมากคือเรื่องจิตใจกับความเป็นของฉัน
อยากให้หลานแต่หลานก็จะเชื่อพ่อแม่นั่นก็พ่อแม่เขาไงก็พ่อแม่ก็ลูกเขาบางทีก็ไม่ค่อยจะเอายายมาเต้นระบำเหอะมาเต้นระบำกับครูจิ๋มอะจะได้แบบไม่ต้องไปสนใจหลานเยอะสนใจตัวเองให้แข็งแรงจ้ะก็ลูกเขาคลอดมาเนาะใช้วิธีเปิดการสนทนาของแม่ชีให้ผ่านหูลูกยิ่งถ้าอยู่บนรถได้ผลดีมากค่ะอ่ะดีค่ะหัวหน้าชอบเร่งงานไม่ฟังคำตอบแบบอื่นๆขึ้นชื่อว่าห้ามเถียงจะทำอย่างไรครับคือจริงๆแล้วเราก็ไม่เถียงสิเพราะเขาไม่อยากให้เถียงแต่เราอาจจะเสนอประเด็นการทำงานที่มันไปสู่เป้าหมายได้ที่หลากหลายกว่าที่เขาสั่งก็ต้องให้เขาศรัทธาเราสักครั้งหนึ่งอะเราต้องเพิ่มออปชันนะยายสมมติเขาสั่งงานเรามาอย่างหนึ่งแทนที่เราจะทำอยู่อย่างเดียวเราเบิ้ลเราหาทางออกว่าเราทำแบบนี้แล้วมันได้ผลแบบนี้สมมติเขาบอกว่าให้ทำงานส่งเนี่ยภายในพรุ่งนี้เย็นส่งวันพรุ่งนี้เที่ยงเลยอะถ้าเขาเห็นว่าทำไมเราส่งพรุ่งนี้เที่ยงได้เขาอาจจะรู้สึกขึ้นมาก็ได้ว่าเอ้ยนี่มันเจ๋งกว่าที่เราคิดอีกศรัทธามาละเราอยากให้ใครมองเราใหม่เราต้องสร้างความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นในทางที่ถูกนะคะต้องว่าอันนี้แต่ก่อนอื่นต้องหยุดเถียงก่อนก็เหมือนพ่อแม่ไม่ชอบไปเถียงอ่ะแล้วเราก็จะดื้อรั้นเถียงกันอยู่ได้ก็แปลกนะเราจะทุกข์มากกับคนที่เราเอาเขาไว้ในใจแล้วอยากจะชนะเขาอย่างเงี้ยมันตลกอยู่แล้วอ่ะในความรู้สึกของคุณยายคุณจะชนะใครมันก็มีแต่แพ้กับแพ้ลูกก็แพ้แม่ก็แพ้บ้านแพ้ทั้งหมดยายเยยแพ้แค่จะไปทะเลาะหรือเถียงกันมันไม่มีใครชนะมันเถียงกันเพื่อความแพ้มันตลกไหมเนี่ยตลกใช่ไหมเด็กมันบอกตลก อย่าไปเถียงกับใครคำถามค่ะบอกว่าคุณแม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการสอบนักธรรมตรีโทเอกตามโรงเรียนโรงเรียนลูกบังคับสอบตั้งแต่ป.4จนลูกป.6ยังสอบไม่ผ่านเลยวงเล็บเด็กเรียนเก่งก็มักจะสอบผ่านดูหน้าคนอ่านจะใหญ่ก็โรงเรียนนี้ก็สนุกดีนะก็เรียนไปสิก็สอบไม่จบมันก็ไม่ได้แปลว่าจบภาคบังคับไม่ได้นี่นะคือถ้าลูกเราสอบนักธรรมตรีไม่จบแล้วเขาไม่ให้จบภาคบังคับเราก็ต้องเอาให้ลูกเราจบแต่ถ้ายังไงก็จบภาคบังคับคิดจะว่าเรียนพิเศษอะไรไปก็ได้คือจริงๆแล้วความจำได้หมายรู้ก็เป็นเรื่องนึงแต่คุณแม่ว่าลองพูดให้หลานฟังว่าความเข้าใจในการเรียนนักธรรมตรีโทเอกเนี่ยถ้าเธอผ่านแล้วชีวิตเธอดีขึ้นเธอสอบผ่านแล้วเธออาจจะไม่ได้สอบผ่านสนามหลวงก็ไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ที่ว่าเราจะบอกว่าสอบผ่านอะไรจริงไหมฮะเราจะเอาไปทำไมกระดาษที่สอบผ่านเราควรจะเอามันผ่านเพราะชีวิตเราดีขึ้นจากการเรียนใช่ไหมลูกก็เห็นใจคุณแม่นะคะคงอยากให้ลูกสอบผ่านแหละเพราะเขียนไว้ว่าเด็กเรียนเก่งดูหน้าอาสาสมัครคุณแม่สิดูหน้าอ่านคำถามสิคุณแม่ก็เอ็นดูไม่ยายก็วงเล็บอ่ะเด็กเรียนเก่งก็มักจะสอบผ่านนี่คุณแม่กำลังรู้สึกว่าลูกตัวเองเรียนไม่เก่งบางทีมันไม่ใช่เด็กเรียนไม่เก่งมันแค่ไม่ชอบมันก็แค่ไม่ชอบมันก็ไม่อยากเรียนไงวิชาอื่นมันก็มีถมไปให้ไปเรียนอย่างอื่นมันไปอันนี้ไม่ได้ฟังว่าอีแม่ทั้งหลายฟังเอาว่าแค่มันไม่ชอบเอ้าถูกไหมครับถ้าเด็กไม่ชอบใช่ไหมเขาบางทีก็ไม่อยากเรียนถูกปะอะไรที่ไม่ชอบบางทีก็ขี้เกียจปะไม่ใช่ไม่ได้ไม่สนใจต่างหากนี่คือการบอกว่าไม่สนใจคำถามบอกว่าภัยใกล้ตัวเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อวันนี้เอาเวรละหายไปหมดแล้วอะเดี๋ยวนะคะป้อมนี่ก็พวกเขาบอกว่าเขายอมรับว่าภัยใกล้ตัวคือครอบครัวจริงเขาคิดว่ามีเพราะการเลี้ยงลูกตามใจจะลืมสอนเรื่องการประกอบอาชีพลืมสอนการเข้าใจชีวิตหรือใช้ชีวิตในสังคมพอวันหนึ่งไม่มีพ่อแม่ทำให้เราอยู่สังคมลำบากเข้ากับคนอื่นไม่ได้ทำงานไม่เป็นตกงานไม่สู้งานหาเงินไม่เป็นรู้สึกลำบากเดินในสังคมลำบากแวบแรกก็คิดว่าครอบครัวมีส่วนแต่แวบต่อมาตัวเองล้วนๆเลยนะคือว่าครอบครัวมีส่วนถ้าสปอยลูกครอบครัวมีส่วนทำร้ายนะคะครอบครัวมีส่วนทำร้ายลูกพ่อแม่หลายๆคนสปอยลูกมีส่วนมากเลยแต่พ่อแม่รังแกฉันใช่ไหมที่ว่ามีส่วนอ่ะใช่มีส่วนแต่เราต้องมีแต่ในใจเราได้ป่ะยายมีได้เราจะปล่อยให้พ่อแม่รังแกเราตลอดชีวิตจริงๆเหรอใช่ถามจริงๆเราจะยืนให้พ่อแม่เตะถีบเราตลอดชีวิตเหรอไม่ต
่อให้พ่อแม่เรารักให้ตายแต่ถ้าพ่อแม่ยื่นเท้ามาตลอดเวลาเราวิ่งหนีเป็นนะเราจะยืนล่อเป้าให้พ่อแม่ถีบเราทำไมล่ะคะใช่แล้วเด็กบางคนเนี่ยพอพ่อแม่แยกกันอยู่เนี่ยก็เอาจุดอ่อนเนี่ยไปร้องแลกแหกเชิญบอกคนอื่นตามข้างถนนว่าฉันเป็นอย่างนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้พ่อแม่ทะเลาะกันมันก็ไม่ยุติธรรมกับพ่อแม่เพราะฉะนั้นคำว่าภัยอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าพ่อแม่เป็นภัยนะบางทีอาจจะเป็นบางอย่างก็ได้ที่ลูกไม่ได้แข็งแรงพอที่จะแบบเดินออกมาจากความขัดแย้งนั้นฉะนั้นขอให้ลองกลับไปวันนี้รายการของเราเนี่ยลองคนกลับไปถามลูกคุณหน่อยว่าวันนี้ลูกคุณตื่นขึ้นมามีความสุขดีไหมและอะไรคือความสุขของเขาแล้วเราอาจจะได้เจอคำถามนี้วันหนึ่งที่ลูกบอกว่าแม่ตื่นมาวันนี้มีความสุขดีไหมและอะไรคือความสุขของแม่เราก็จะเข้าไปคุยกันถึงเรื่องประเด็นของความสุขเนี่ยเพราะว่าคนเป็นลูกอาจจะโทษว่าพ่อแม่สร้างภัยให้ตัวเองกลับกันนะคะเขาเลี้ยงเรามาเราเป็นภัยให้เขาหรือเปล่าไอตอนเด็กๆอ่ะก็ไม่เป็นภัยมากหรอกแต่พอโตมาอยากได้มอไซค์อย่างนี้ขี้เกียจเรียนอย่างนี้จะเล่นเกมอย่างนี้จะมีแฟนแม่เตือนไม่ฟังเงี้ยบางทีเราก็เป็นภัยให้พ่อแม่นะต้องยุติธรรมกับคนในบ้านเหมือนกันนะ อย่าคิดแต่ว่าพ่อแม่รังแกเรานะเราก็รังแกพ่อแม่ไม่น้อยนะคิดดีๆคือจริงๆแล้วเจน Y เนี่ยเขาเข้าใจยากนะอ้อมเจน Y เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นภัยนะแต่ว่าเขาชอบวิธีการทำงานอย่างเงี้ยเขาอยากทำเขาก็ทำเขาไม่อยากสนใจใครเขาก็ตีกรอบของเขาไว้เขาเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ของจักรวาลเนี่ยเขาไม่ได้ผิดแต่ว่ามันเป็นจังหวะของเจนที่มันเติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่พอมาเป็นเจนอัลฟาง่ายเลยเนี่ยตอนนี้ไอเด็กเจนอัลฟาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เจอการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นนะลูกหนูต้องฟังหนูต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้นะคะนั้นเขาจะเจอสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าพ่อแม่เนี่ยยับยั้งชั่งใจไม่ให้โทรศัพท์มือถือไม่มองวิธีการที่จะให้มันเงียบโดยการให้มันไปสนใจไอ้ตรงเนี้ยเด็กก็จะไม่ได้สนใจฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่ายุคไหนของคนในเจนนั้นเขาเจอวิกฤตการณ์ของโลกเป็นอย่างไรอันเนี้ยวิกฤตการณ์ของคุณยายสมัยก่อนเนี่ยก็เล่นหมากเก็บใช่ไหมฮะของอ้อมอ้อมเล่นอะไรอ่ะมันก็เริ่มมาเป็นเกมเศรษฐีแล้วอ่ะแต่มันยังไม่ใช่เป็นไอแพดใช่ไหมอ้อมเล่นเกมกดแล้วอ้อมเล่นเกมกดแล้วอ้อมมีแล้วเนี่ยมันก็ต้องเอาคนเหล่านี้มาลองนั่งคุยกันดูว่าความสุขที่หล่อเลี้ยงเด็กในแต่ละเจนเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็จะเข้าใจเขาโดยภาพรวมนะลูกอันนี้เป็นรายการโรงเรียนพ่อแม่ก็อยากให้เห็นว่าจากคำถามแต่ละอันเนี่ยเพื่อคนจะได้ปัญญาไปกับเราพออ้อมเกมกดอ้อมคิดว่าหลังอ้อมคืออะไรลูกที่เขาเล่นกันน่ะที่เป็นเครื่องอยู่ของเด็กๆ เขาน่ะคือถ้ารุ่นหลังจากอ้อมบางทีมันก็มีพวกเกม V เกมอะไรมันก็คือเป็นเกมที่แบบลึกเข้าไปอีกแต่พอรุ่นนี้บางทีเขาแค่เขาได้โทรศัพท์เครื่องนึงเขานั่งไถดูเพลงที่เขาอยากดูการ์ตูนที่เขาอยากดูเล่นเกมที่เขาอยากเล่นเครื่องมือของเขาคือโทรศัพท์เครื่องเดียวiPad เครื่องหนึ่งเขาอยู่ได้แล้วนะเห็นไหมเนี่ยเราต้องเข้าใจภาพรวมอันนี้พยายามพูดให้เห็นภาพรวมเป็นโรงเรียนอย่างหนูเนี่ยถ้าไม่มีแม่นั่งอยู่ตรงนี้หนูอยากทำอะไรเขาลูกไมโครโฟนอยู่ตรงนั้นหนูไม่ได้ถูกบังคับให้มาที่เนี่ยหนูอยากทำอะไรเขาลูกบอกยายที่9ขวบถ้าอยู่บ้านหนูอยากทำอะไรคะเอาตามตรงเลยมะไม่ต้องคิดนานหรอกเอาถ้าอยู่บ้านก็อยากเล่นเกมอยากเล่นเกมตอนนี้ติดเกมอะไรอยู่ครับ ROV ROV เหรอไปถึงไหนแล้วเกมตีป้อมตีป้อมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่อ้อมว่าคุณแม่ก็คงเข้าใจเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังมานั่งตรงนี้กับคุณแม่ได้และเขาก็เป็นเด็กที่พร้อมเข้าใจคุณแม่ถ้าอยู่บ้านเขาคงเล่นแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ร้องจะเล่นณขณะนี้อันนี้ดีมากอ้อคือลูกเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลาเด็กที่มาในเสถียรเท่าที่คุณยายดูคราวนี้มันเยอะขึ้นแล้วคุณยายก็สังเกตว่าเด็กก็มีวิธีการของเขาซึ่งเขาก็ออกจากความคุ้นชินเดิมแต่เขามาหาสิ่งใหม่ที่ตรงนี้ไงอย่างนี้ทำไมเราไม่มองเขาอย่างนี้ล่ะลูกชอบไม่ชอบตอบไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาเคารพในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขากติกาตรงนั้นในใจเขาอาจจะอยากกลับไปเล่นเกมก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็นั่งมันอยู่อย่างเนี้ยแล้วเขาก็มีปฏิสัมพันธ์ในสิ่งที่เราถามเขาตอบซึ่งอันนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและบางครั้งเราต้องถามตัวเองว่าถ้าเราตกที่นั่งเดียวกับเขาเราทำได้แบบนี้หรือเปล่าเราต้องกล้าถามนะว่าเราตกที่นั่งเดียวกับเขาเราก็จะเอาไมค์ออกแล้วแทบจะส่งผ่านไปให้คนอื่นหรือก้มหน้าเพื่อให้ไมค์มันผ่านเราไปเลยแล้วเราจะเก่งแต่ในใจแต่เราไม่เก่งที่จะแสดงมันออกมาจากใจจริงเพราะว่าอันนี้สำคัญมันจะทำให้เราเป็นคนเก่งแต่หลังคีย์บอร์ด
แสดงความคิดเห็นที่ไม่คิดอ่ะเห็นอย่างเดียวโคตรเก่งเลยแต่ไม่ตรองทำร้ายใครได้ทำร้ายขอให้ฉันได้พูดมันออกมามันเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะอันนี้ต้องระวังมีอีกคำถามนึงค่ะคุณยายคนนี้น่าจะทุกข์ละแม่รักลูกไม่เหมือนกันหรอกสำหรับแม่หนูยิ่งโตความอบอุ่นจะน้อยลงเพราะแม่ต้องแบ่งความรักให้คนอื่นคือจริงๆแล้วแม่เนี่ยจะมีอันนึงก็คือถ้าเห็นว่าคนไหนที่เขาพึ่งตัวเองได้แข็งแรงแล้วเนี่ยแม่ก็จะห่วงน้อยกว่าคนที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้และไม่แข็งแรงคือต้องมองอย่างยุติธรรมว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยมันมีหัวใจของโพธิสัตว์อยู่บางทีลูกพิการนะแม่ก็ทุ่มให้ตลอดทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราควรจะช่วยแม่เราที่แม่เรากำลังเอาพลังของความรักของแม่และความรักของเราไปช่วยคนอื่นคุณยายอยากให้หนูใจกว้างๆแล้วให้ได้มากกว่าที่จะรอให้แม่ต้องให้เราเราควรจะช่วยแม่ที่จะให้แม่ไปให้คนอื่นได้ด้วยแม่รักเราเพื่อเรารักคนอื่นไม่ใช่เหรออ้อมใช่ฮะแต่บางทีที่อ้อมหัวเราะเนี่ยไม่ใช่ไม่ฟังคำถามยายนะแต่อ้อมอ่านอันเนี้ยอ้อมไม่ไหวจริงๆนะอ่านว่าขอเรียนถามนะคะทำอย่างไรดีลูกแยกไม่ออกระหว่างคำว่าแม่เป็นห่วงกับแม่ขี้บ่นแม่อะไรนะแม่เป็นห่วงกับแม่ขี้บ่น ต่างกันชัดเจนแม่เป็นห่วงแม่ก็จะรู้ว่าทำอย่างไรคนที่เราห่วงก็จะแข็งแรงขึ้นแต่แม่ขี้บ่นเนี่ยคือหมายถึงว่าแม่ไม่ได้ให้โอกาสลูกในการเปลี่ยนแปลงเลยขอให้กูได้พร่ำไปเรื่อยๆอันเนี้ยใครถามลูกถามหรือแม่ถามอันนี้ลูกถามพวกลูกคงอยากจะแยกให้ออกว่านี่แม่กำลังห่วงหรือแม่กำลังบ่นเพราะตอนขณะที่แม่บ่นแม่น่าจะห้อยคำว่าห่วงเอาไว้ด้วยใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็แม่พูดซ้ำก็ได้แต่อย่าถึงกับบ่นเลยแล้วอย่าซ้ำซากซ้ำแล้วสดดีกว่าลูกมันจะได้เข้าใจว่าห่วงงั้นมีอีกวิธีไหมคะยายเราก็บอกไว้แล้วเนี่ยถามคุณแม่ตรงๆเลยนี่ห่วงใช่ไหมเอาคอนเทนต์ได้ไหมยาวเกินเอาขอโอกาสคุณแม่ว่าเอาเนื้อเข้าใจว่าแม่ห่วงแม่ห่วงอะไรขอ1 2 3พอที่เหลือยาวเกิดบางทีก็บอกแม่ตรงๆเนาะสามีของเพื่อนเป็นคนรักตัวเองมากมากจนไม่เห็นว่าคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรแม้แต่ลูกและภรรยาเหมือนเห็นแก่ตัวใช่ไหมเขาควรต้องปัดสวดเขาควรจะแนะนำเพื่อนให้ปฏิบัติอย่างไรกับสามีค่ะไม่ถึงเพื่อนที่มีสามีที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมใช่ก็ต้องดูว่าวัยเด็กของสามีคนนี้มีความเจ็บปวดอะไรแล้วก็อุดตรงนั้นนะคะอุดเข้าไปในจุดที่เป็นจุดพร่องของสามีด้วยความกรุณานะไม่ใช่ด้วยการท้าทายด้วยความกรุณาจ้ะใจอยากจะถามต่อนะคะแต่ถ้าเด็กๆเริ่มเดินเข้ามาแล้วใช่ค่ะเขาก็ใช้เวลาของเขาตรงเวลาพอดีอาจลองได้อีกสักคำถามหนึ่งอ้อมเป็นคุณยายโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวค่ะเราจะเลี้ยงเขาอย่างไรดีไม่ให้เขารู้สึกขาดพ่อการที่มีเด็กหนึ่งคนทำให้คุณยายรู้สึกได้ว่าชีวิตของคุณยายดีขึ้นอย่าไปมองจุดขาดของเด็กแต่มองว่ามีเด็กหนึ่งคนคุณยายดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นยังไงคุณยายดูตรงนี้นะคะมันจะทำให้เด็กคนนั้นไม่อาภัพแต่ถ้าเผื่อเด็กคนนี้เป็นภาระของคุณยายเด็กจะอาภัพค่ะถ้ามองว่าเรามีหลานหนึ่งคนเรามีความสุขขึ้นอันนี้คุณยายว่าดีมากไม่ต้องไปคิดเรื่องขาดไม่ขาดอะไรอ่ะเนาะยังจ้ะข้ามมันไปเลยนะคะก็อ้อมว่าเราคงต้องใช้เวลาตรงนี้ถึงในส่วนที่การตอบคำถามไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆเริ่มเข้ามาเราจะต้องให้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะยังใช่ค่ะก็วันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ต้องขอบคุณอ้อมที่เข้ามาที่จริงการตั้งคำถามเหล่านี้นะคะมันถูกพัฒนาขึ้นแล้วคุณแม่ก็คิดว่าคนที่ถามก็อาจจะช่วยเราตอบด้วยหรือแม้แต่เด็กวันนี้ที่อายุ9ขวบที่ช่วยเราพยายามยืนยันว่าเขาไม่ได้คิดว่าครอบครัวเขามีภัยแต่บางทีเขาก็มีความต้องการของเขากับแม่เขาคนละอย่างแต่ช่องว่างตรงนี้แหละเราจะสื่อสารกันยังไงรายการของเราก็เป็นรายการที่จะสอนให้เกิดการสื่อสารมากกว่าการตัดสินหรือเชื่อวิธีการ how to แต่ว่าเราต้องสังเกตดูตามดูความรู้สึกของลูกหลานเราจนเราเห็นได้ว่าเขาพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นนวัตธรรมแห่งการช่วยในยุคสมัยของเราก็ขอบคุณอ้อมนะจ๊ะที่มาทำให้รายการวันนี้ดูพร้อมไปนะให้พูดอะไรหนึ่งนาทีเกี่ยวกับชีวิตตอนนี้เป็นไงดีๆยังไงลูกว่าชีวิตก็สนุกดีนะคะมันก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งหลัก
บางทีมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติได้อะแล้วเราก็ไปกับมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่สู้อ้อมมาได้ความรู้สึกอันหนึ่งว่าการดึงดันไม่ใช่การต่อสู้ที่ดีในบางจังหวะการดื้อดึงหรือดึงดันแล้วก็คิดไปว่าเราต้องสู้ทีเราต้องสู้แล้วเราใช้แรงทุกอย่างก็ว่าบางทีอันนั้นไม่ได้สู้อะไรเลยแค่ดื้อด้านการสู้ที่ดีมันต้องมีจังหวะถอยจังหวะอยู่ให้เป็นจังหวะเดินไปข้างหน้าและไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นสังเกตธรรมชาติสังเกตใจของเราและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะเบาเวลาที่เราจะดีลอะไรกับมันอ้อมเชื่ออย่างนั้นในยายในช่วงเดือนเนี้ยก็ดีมากก็เป็นสิ่งที่อ้อมจะต้องสร้างศรัทธาให้มันเห็นได้ว่าอ้อมเบาขึ้นหลังจากที่ผ่อนเป็นถอยได้เข้าถึงเป้ามากกว่าคือซึ่งอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่นะเราสองคนก็ไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยต่างคนต่างงานเยอะแต่ยังไงก็ตามยายจะชวนว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปคือวันที่21วันสมเด็จย่านะคือทุกครั้งในวันที่21ตุลาคมยายก็จะถึงแม่ของแผ่นดินเราสมเด็จย่าเนี่ยท่านก็เป็นนักสู้แล้วก็คุณแม่ว่าท่านมีบางเรื่องท่านกัดไม่ปล่อยบางเรื่องท่านยอมถอยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราระลึกถึงพระคุณของสมเด็จย่าก็อยากชวนรวมทั้งคุณแม่ชวนอ้อมด้วยเสถียรธรรมสถานจะเปิดการปฏิบัติที่แบบจะอยู่ไปจนถึง31ตุลาถ้าใครสนใจอ้อมเลิกงานแล้วอยากมานั่งคุยกับคุณยายก็มาได้เราจะมีห้องหัวใจโพธิสัตว์แล้วก็วันที่25คุณแม่จะอัญเชิญพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพราะว่าเป็นวันระลึกถึงการให้กำเนิดพระอริยธารานะคะคือองค์ที่เราเห็นเนี่ยค่ะกลับมาประดิษฐานซึ่งเป็นการองค์ใหญ่มากแต่เป็นไฟเบอร์อยู่แล้วจากวันที่31ตุลาซึ่งคุณแม่ก็เชิญลูกศิษย์ทุกคนที่บวชโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่บวชให้เนี่ยถือว่าสนิทเพราะเรามาเป็นพ่อเดียวกันแม่เดียวกันเราบวชคนมาเป็นพันๆนะคะรวมกับคนที่เคยได้จารึกชื่อแม่ตัวเองไว้เป็นหมื่นๆครอบครัวอันนี้จะถือว่าเป็นไม่ใช่แขกแล้วอันนี้คือลูกหลานในบ้านคือใครอยู่ที่นี่ก็เป็นลูกหลานคุณยายเป็นลูกหลานพระอริยธาราถ้าเช้าวันที่31ซึ่งเป็นวันที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เป็นวันพฤหัสค่ะถ้าเช้าแค่เวลาสั้นๆคือช่วง9โมงถึง11โมงหรือมาสัก10โมงถึง11โมงช่วงนั้นน่ะมาภาวนาด้วยกันจะลึกหัวใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะจะเป็นการหล่ออีกครั้งหนึ่งสำหรับองค์ที่ใหญ่ที่สุดก็เชิญชวนก็มาได้ช่วงนั้นไม่ต้องคิดว่าจะมาทำอะไรมาภาวนาตอนนี้ชวนให้ทุกคนมาภาวนาด้วยกันนะคะก็ไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนพ่อแม่ ISVหรือว่าจิตประพัดสอนอันนี้ประกาศเพราะอันนี้มีคนดูเยอะโดยเฉพาะกลุ่มที่บวชอ้อมนี่บวชกี่ครั้งอ้อมบวชทั้งหมด3เนี่ยน่ะก็ให้นึกถึงว่าจากนี้ไปนะเราเป็นน้ำดีคือตั้งแต่วันเนี้ยมาแล้วก็ให้คุณยายได้กอดปีนี้ครบ10ปีอ๋อ10ปีใช่มั้ยอ้อมบวชตอนปี52ที่คุยกับยายบนเครื่องบินแล้วอยู่ก็ทะเลทะล่าบวชเลยวันนั้นไม่ได้ตั้งใจบวชนะไปธรรมดาชุดธรรมดาไปซื้อเสื้อผ้าที่นู่นปี52บวชที่นี่อ่ะเหรอปี52ขึ้นเครื่องบินคุยกับยายจากกลับจากภูเก็ตไปช่วยงานอาสาที่เชียงใหม่ไอ้ที่ภูเก็ตแล้วก็คุยว่าบวชได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยากตายตอน35แล้วตอนบวชก็35พอดีแล้วที่บวชครั้งแรกที่เจ้าคุณสง่ามาเป็นอุปัชฌาย์บวชตอน35ตอน10ปีที่แล้วแล้วก็ผ่านไปอีก3เกือบ3ปีไปอินเดียก็คิดว่าจะไปดูแลคุณยายด้วยแล้วก็ไปดูแม่ชีน้อยด้วยแล้วก็บวชซะงั้นไม่ได้มีอะไรไปเลยไปแต่ตัวแล้วก็ไปบวชแล้วก็บวชอีกทีนึงก็บวชถวายในหลวงตอนกับวัดพระราม9แต่บวชที่นั่นเสร็จก็กลับมาอยู่ที่นี่ต่ออีกเกือบ2เดือนก็เนี่ยแหละคือจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นผู้หญิง3โบสถ์นะฮะพ่อเดียวกันนะคะพุทธเจ้าก็เราก็เลยคิดว่าการหลอมหัวใจเดียวกันคนเหล่านี้คือหนึ่งในหัวใจเดียวกับคุณแม่แหละเพราะว่าคนมาบวชก็ตั้งใจจะเอาออกไม่ใช่มาเพื่อจะอวดตัวตนมาเพื่อขัดออก
ขัดเอาความไม่ดีความที่เรารู้ผิดให้มันรู้ถูกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหัวใจเดียวกันก็เชิญเลยนะคะก็ก่อนปิดรายการนี้ก็ถ้าใครที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยถ้าได้รับคำเชิญของคุณแม่แล้วนะคะก็ติดต่อเข้ามาเลยใครต้องการที่จะมาพักค้างมาปฏิบัติร่วมกับคุณแม่หรือว่าเราอยากจะมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ในหน้าสำคัญที่เราหลอมใจเราเรียกว่าหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์กับเราก็ยินดีนะคะวันนี้ก็จบรายการนี้ด้วยความรู้สึกที่ดีแต่อยากจะให้เด็กๆของเราเข้ามาแผ่เมตตารายการนี้จะยังรันต่อไปอาสาทุให้กับพี่อ้อมก่อนนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะแผ่เมตตาเป็นภาษามือกันเด็กๆหลายคน ISV ได้ฝึกเรื่องนี้หรือเปล่าคุณยายไม่แน่ใจแต่ครูแอมซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของ ISV จะเริ่มนำการภาวนาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงของการที่มีจิตคิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ขอมอบความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรันในโลกนี้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้รำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาร่วมทุกข์สุขเทอญปล่อยเพลงได้เลยค่ะสวัสดีไลฟ์